IT for English Module 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการพัฒนาแนวคิดด้านการเรียนการสอนภาษาของคอแนวคิดพฤติกรรมนิยมสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับดิฉันดร.สริญญาขติยะในรายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for English สำหรับเนื้อหาในวันนี้เราจะมาดูวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาโดยแบ่งตามหลักทฤษฎีการเรียนการสอนไปชมรายละเอียดกันเลยนะคะกว่าจะมาเป็นห้องเรียนแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีอันทันสมัยเหมือนในภาพนี้การเรียนการสอนภาษาได้มีการพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอนภาษาเป็นการจัดการเรียนการสอนวิธีหนึ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวถ่ายทอดเนื้อหาหรือบทเรียนไปสู่ผู้เรียนคอมพิวเตอร์มีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและสามารถตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายคำที่นิยมใช้เรียกคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี2คำคือ CAI หรือ Computer Assisted Instruction กับคำที่2ก็คือคำว่า CAL หรือ Computer Assisted Learning โดยคำว่า CAI เนี่ยจะนิยมใช้กันในประเทศสหรัฐอเมริกาและ CAL จะนิยมใช้กันในประเทศทางแถบยุโรปแต่ทั้ง2คำเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันนะคะต่อมาได้มีการพัฒนานำเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและเราก็เรียกศาสตร์นี้ว่า CALL หรือ Computer Assisted Language Learning ค่ะคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษามีการพัฒนาควบคู่ไปกับทฤษฎีทางการเรียนรู้และวิธีการสอนภาษาอังกฤษซึ่ง Warshauer ได้แบ่งพัฒนาการของ Core ออกเป็น3ระยะคือระยะที่1คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยมระยะที่2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารและระยะที่3คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษาในยุคบูรณาการอินเทอร์เน็ตในบทเรียนนี้เราจะมาดูแนวคิดหลักและลักษณะเด่นของCoreในช่วงแรกนั่นก็คือCoreในยุคพฤติกรรมนิยมเรามาชมคลิปสั้นๆกันก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับCoreในยุคแรกเราลองมาดูหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องคือทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยมทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกและเชื่อในทฤษฎีการวางเงื่อนไขโดยเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากการที่มนุษย์และสัตว์ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและพฤติกรรมการตอบสนองจะเข้มข้นขึ้นหากได้รับการเสริมแรงที่เหมาะสมขอยกตัวอย่างสุนัขจากการทดลองของพาฟลอฟเวลาที่สุนัขเห็นกระดูกมันมักจะน้ำลายไหลด้วยความหิวพาฟลอฟจึงทดลองสั่นกระดิ่งทุกครั้งที่เขาเอากระดูกให้สุนัขหลังจากที่ฝึกแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งสุนัขจะน้ำลายไหลทุกครั้งที่ได้ยินเสียงกระดิ่งไม่ว่ามันจะได้กินกระดูกหรือไม่การทดลองนี้แสดงให้เราเห็นว่าการเรียนรู้ของสัตว์สามารถเกิดขึ้นได้จากการวางเงื่อนไขแล้วการทดลองนี้เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาอย่างไรคือในยุคหนึ่งนักการศึกษานิยมประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมทางจิตวิทยากับการเรียนการสอนภาษาทำให้เกิดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาแบบพฤติกรรมนิยมการเรียนรู้ภาษาแบบพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าการเรียนภาษาของผู้เรียนเกิดจากการวางเงื่อนไขตัวอย่างเช่นหากต้องการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการพูดสิ่งเร้าที่จำเป็นก็คือสิ่งที่ครูสอนหรือนำเสนอแก่ผู้เรียนจากนั้นผู้เรียนก็จะตอบสนองต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยครูจะคอยให้การเสริมแรงโดยการชมเชยหรือการที่ผู้เรียนรู้สึกพึงพอใจกับการเรียนของตนเองการนำทฤษฎีพฤติกรรมนิยม
มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนภาษาได้แก่การแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อยจากง่ายไปสู่ยากในลักษณะเส้นตรงหรือลีเนียร์โดยมีการบอกเป้าหมายและจุดประสงค์ของแต่ละหน่วยอย่างชัดเจนมีเกณฑ์การวัดผลที่ชัดเจนและต่อเนื่องและการให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบที่น่าสนใจทันทีการนำเสนอเนื้อหาและการให้ข้อมูลย้อนกลับรวมทั้งการนำเสนอที่แปลกใหม่ซึ่งอาจจะใช้ภาพเสียงหรือกราฟิกแทนที่จะใช้ข้อความเพียงอย่างเดียวเรามาดูตัวอย่างการเรียนรู้ภาษาผ่านคอมพิวเตอร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชมคลิปไปแล้วพอจะสรุปลักษณะสำคัญของคอในยุคพฤติกรรมนิยมได้ไหมคะใช่ค่ะคลิปที่ชมไปเนี่ยแสดงให้เห็นการเรียนตามแบบพฤติกรรมนิยมได้ชัดทีเดียวนะคะถูกต้องค่ะอาจารย์คะแนวคิดพฤติกรรมนิยมมีหลักการยังไงคะแนวคิดพฤติกรรมนิยมก็เป็นไปตามชื่อทฤษฎีเลยก็คือจะเน้นในเรื่องของพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นหลักหรือเราจะเน้นที่การกระทำภายนอกซึ่งสามารถสังเกตได้แนวคิดนี้จะให้ความสำคัญกับองค์ประกอบย่อยๆในแต่ละส่วนเพื่อนำไปสู่ภาพรวมองค์ความรู้ในที่สุดองค์ประกอบย่อยๆในที่นี้หมายถึงอะไรคะแนวคิดนี้เนี่ยจะเชื่อว่าภาษาประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆเช่นคำศัพท์และไวยากรณ์หรือ grammar ที่จะประกอบกันขึ้นมาเป็นประโยคที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารดังนั้นการเรียนภาษาเนี่ยจึงต้องเริ่มจากที่หน่วยย่อยๆก่อนแนวคิดพฤติกรรมนิยมมีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้อย่างไรคะประเด็นแรกเกี่ยวข้องทางด้านเนื้อหาบทเรียนก็คือคอในยุคต้นเนี่ยจะเน้นให้เรียนโครงสร้างภาษาหรือว่าคำศัพท์เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในองค์ประกอบย่อยๆนี้เขาก็จะสามารถไปผลิตภาษาเพื่อการสื่อสารได้ค่ะนอกจากนี้ตามที่เราเห็นในคลิปตอนต้นคอแบบพฤติกรรมนิยมจะเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อความเชี่ยวชาญทางภาษาซึ่งคอแบบพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะเน้นหลักการ3ประการค่ะหลักการแรกนะคะคอแบบพฤติกรรมนิยมจะใช้เนื้อหาหรือบทเรียนเดิมซ้ำๆโดยอาจเน้นเพียงเนื้อหาเดียวต่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับความทรงจำและการเรียนค่ะหลักการที่2คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาเป็นแหล่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากข้อมูลซ้ำๆโดยเนื้อหาที่ทำการเรียนจะมีความคงที่ของเนื้อหาผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การเรียนของตนเองได้ตลอดหากคิดว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรผู้เรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้การเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ในระยะนี้จะไม่มีการให้แรงกระตุ้นทางลบค่ะไม่มีการให้แรงกระตุ้นทางลบเลยเหรอคะใช่ค่ะคอแบบพฤติกรรมนิยมเนี่ยจะไม่ให้แรงกระตุ้นทางลบก็คือเขาจะไม่บอกว่าคุณทำผิดนะคุณเรียนไม่ดีคุณทำแบบฝึกหัดไม่ผ่านเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดทัศนคติทางลบหรือว่าต่อต้านการเรียนภาษาส่วนหลักการที่3นะคะคอแบบพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าคอมพิวเตอร์สามารถให้ความเป็นส่วนตัวในการฝึกฝนภาษาซึ่งเราก็เคยเป็นผู้เรียนภาษามาก่อนเรามักกลัวความผิดพลาดเพราะแรงกดดันในการเรียนภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนซึ่งมีทั้งครูผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นถ้าเราพูดผิดหรือตอบคำถามผิดเราอาจจะรู้สึกประหม่าและเสียหน้าจนทำให้เราไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษไม่อยากจะพูดไม่อยากเขียนหรือพูดง่ายๆก็คือเราไม่อยากทำผิดต่อหน้าคนอื่นการเรียนด้วยตนเองกับคอมพิวเตอร์เนี่ยจึงเป็นทางแก้ปัญหานี้ได้โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ
ดยปราศจากแรงกดดันจากคนรอบข้างมาถึงตอนท้ายกันแล้วนะคะวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับคอในยุคแรกหรือว่ายุคพฤติกรรมนิยมที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดซ้ำๆจนเกิดความเชี่ยวชาญและในครั้งต่อไปเราจะมาดูคอในยุคที่2กันรอชมกันนะคะว่าจะต่างกับคอในยุคต้นหรือเปล่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ